ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheel ทุกต้นเดือน CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Techตอนคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID ครับซ่อมรถไฟอันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมา SMS นะฮะแล้วก็เปิดรับสายนะจ๊ะมีเรื่องเล่านิดนึงเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาอ้าวว่านี่เสื้อเขียนอยู่เห็นไหมมันจะเขียนว่าดูดีเขียนว่า I Performance นะครับก็เป็นโรงงานประกอบรถของ BMW เนี่ยBMW Thailand Group เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีการประกอบเดิมทีมีโรงงานประกอบอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ารถประกอบเป็นบ้านเราซีรีส์ 5 ซีรีส์ 7 ปัจจุบันเพิ่มลายการผลิตก็คือเพิ่มการประกอบตัวไฮบริดขึ้นมาก็จะประกอบ2รุ่นก็มีตัวซีรีส์3ที่เป็น330 Luxury แล้วก็ X5 X-Drive 40e นะใช่ประกอบในบ้านเราเพราะเดิมมีซีรีส์3ก็มีบางรุ่นที่ประกอบเป็นซีคดีบ้านเราครับแต่นี้ประกอบตัวที่เป็นไฮบริดด้วยตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมา2 330 Luxury ใช่ไฮบริดครับผม330e แล้วก็ X5 X-Drive 40e ที่เป็นไฮบริดทั้งคู่นี่คือเปิดลายเรียบร้อยเป็น2ลายการผลิตครับผมเพิ่มใช่แล้วเป็นไงไปดูแล้วเป็นไปดูโรงงานก็เข้าไปดูถึงลายการผลิตนะว่าขั้นตอนเขาทำยังไงประกอบก็จะไปเห็นความแตกต่างก็คือจะมีเรื่องสายไฟเยอะแยะเลยทีนี้แพ็คแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็จะไปดูแล้วก็ได้ไปเดินดูใน BM ก็เชิญสื่อไปพาไปดูโรงงานนะครับก็ตั้งแต่เริ่มผลิตเลยจนมาถึงมาตรามาแต่งงานกันใช่ถูกต้องก็เลยเห็นตั้งแต่ขั้นตอนที่เริ่มหนึ่งของระบบปลั๊กอินนะเขาไม่ได้ดูให้ดูทั้งหมดเลยนะเพราะจริงตัวบอดี้ก็มาจากเยอรมันก็เป็นรถที่นำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบในบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะเพิ่มเติมในลายการผลิตที่เพิ่มในส่วนของไฮบริดเข้ามาแล้วก็เอามาประกอบในบ้านเราเมื่อก่อนที่เป็นทั้งเป็นไฮบริดจะต้องนำเข้ามาทั้งคันคราวนี้ก็เราก็ได้น่าจะได้ใช้ของที่มันถูกลงนะเพราะประกอบในบ้านเราก็ดีขึ้นสมภาษีก็ได้ต้องถูกลงครับผมนะเราเพิ่งเดินทางกลับมาวันนี้เลยเมื่อตอนเย็นนี่เองครับนะครับมาดู SMS กันใส่ด้านล่างหัวฉีดวีโก้ควันจะออกเยอะไหมแน่นอนฮะพอด้านล่างหัวฉีดยังไงก็คือเพิ่มน้ำมันเข้าไปยังไงก็เผาไม่หมดก็ควันดำแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วก็พวกเวลาใส่ด้านล่างแล้วเพิ่มบูสต์เพิ่มอะไรในการปรับในส่วนของเทอร์โบแน่นอนควันไม่เหลือหรอกครับไม่เหลือเพิ่มน้ำมันตรงก็ด้านล่างกับหัวฉีดนี่ก็คือหัวฉีดจ่ายน้ำมันมากขึ้นแล้วก็มีดันล่างเพิ่มน้ำมันเข้าไปในล่างใช่ยังไงก็เผาไหม้ไม่หมดยังไงก็ควันดำแน่นอนนี่ฮะแต่ว่าจะมากจะน้อยทีนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าส่วนของแต่ละคนแต่ละเจ้าละใช่ป่ะเพราะว่าควันจะมากควันจะน้อยเนี่ยมันอยู่ที่เริ่มของการเซตละเขาจะเซตยังไงเพราะบางคนเซตเซียนเซตดีๆน้ำมันอากาศการเผาไหม้จุดระเบิดอาจจะได้เกือบ 100% ก็ได้เผาไหม้ดีๆก็ควันก็น้อยลงควันก็น้อยลงแต่ยังไงก็มีเพิ่มครับแต่ว่าเอารถแรงยังไงก็ต้องมีแลกกันต้องจ่ายน้ำมันเพิ่มอยู่แล้วใช่เราไปเห็นในสนามเทพมหานครเห็นไหมละควันเราหูไม่ต้องพูดถึงอะไรอย่างนั้นนะไม่ต้องใช้เป็นละครบนท้องถนนทุกวันนี้ดูได้กระบะคันไหนแรงๆก็ควันท่วมทั้งนั้นแหละครับขับไปก็มีแต่คนชมตลอดทางอวยพรรวยขอให้รวยว่าไปมารับสายคุณแบงค์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมพี่โบ๊ทครับครับครับผมใช้ Civic FD ครับครับรุ่น 2,000 ครับครับครับทีนี้ปัญหาคือเวลาจับเกียร์ N จะใส่เกียร์ D ครับครับถ้าดึงไม่เข้าจังหวะจริงๆมันจะไฟตัว D ที่หน้าปัดมันจะไม่ติดครับไฟไม่ติดอย่างเดียวแต่เหมือนต้องย้ําแน่นๆอีกทีนึงมันถึงจะไฟ D ติดครับแต่ว่าขับปกติอะไรปกติครับโอเคไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างครับไม่ยุ่งไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจสวิตช์เกียร์แค่สวิตช์ตัวอยู่ในตัวด้านเกียร์คันเกียร์เนี่ยแหละคันเกียร์บนเนี่ยหน้าคอนแทคอาจจะสกปรกอาจจะต้องรื้อมาทำความสะอาดหรือไม่ก็สวิตช์อาจจะเสีย
ก็ต้องเปลี่ยนสวิตช์ไม่กี่ตังค์น่าคอนแทคจริงๆอยากให้ศูนย์เป็นคนทำเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอฮะอันนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ว่ามันลื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะต้องลื้อโซนกลางออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเปิดเอาตัวสวิตช์คันเกียร์เนี่ยมาดูถ้าเกิดมันเสียเบิกศูนย์ตัวไม่กี่ร้อยบาทก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่ลิงก์ขึ้นไปที่หน้าปัดแค่นั้นเองไม่ต้องตกใจคือไม่ทำก็ไม่ซีเรียสไม่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้าจอมันไม่โชว์เออแต่ขับแล้วมันเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวไม่รู้ว่าเกียร์ไปอยู่ที่ดีหรืออยู่ที่เอ็นอ๋อครับครับแต่ไม่เป็นไรครับยังขับได้ก็รีบเอาเข้าศูนย์นะค่าใช้จ่ายไม่น่าแพงเข้าศูนย์ดีกว่าจะลื้อเนียนกว่าหรืออู่ฮอนด้าก็ได้อู่ที่เป็นอู่เฉพาะทางตอนนี้เราเข้าซ่อมสวิตช์อู่ไหนอยู่อ่ะผมเข้าศูนย์นะครับอ๋อถ้าเข้าศูนย์ก็เข้าศูนย์เลยเพราะว่าอู่เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ชำนาญลื้อเดี๋ยวงัดเละเทะหมดเคยไปแล้วมันไปถึงทางแล้วมันไม่เกิดนะครับนี่ไงก็คือตอนนี้อาการมันบางจังหวะนี่คืออาการที่ชวนหน้าโมโหที่สุดของรถยนต์ช่วงที่มันเพิ่งเป็นเนี่ยนะมันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างบางทีเราขับเป็นพอไปถึงศูนย์ไม่เป็นซะงั้นก็อาจจะต้องทนใช้ไปสักนิดนึงก่อนแต่ช่วงนี้ก็ระวังนะอย่าระวังคาเกียร์ไว้แล้วก็บอกเขาว่าทำความสะอาดหน้าคอนแทคก็อาจจะจบแค่ทำเฮ้ยมันเริ่มเป็นน้อยๆก็ยังดีทำความสะอาดซะอาจจะจบครับนะที่คันเกียร์ใช่ไหมครับบอกเขาว่าใช่ครับบอกว่าเนี่ยตัวสวิตช์เกียร์ครับเอาง่ายๆเล่าอาการให้เขาฟังนี่แหละว่าไฟมันติดมั่งไม่ติดมั่งไฟบอกเกียร์ครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับแบงค์ครับคิดลืมถามว่าเข้าเกียร์อื่นติดปกติน่าจะปกติแล้วเขาบอกขับไม่ปกติไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าพอใส่แล้วมันจะไฟตัวดีไม่โชว์ก็น่าสวิตช์เกียร์นะครับไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไปที่อื่นเดี๋ยวช่างมาบอกว่าเป็นที่หน้าปงหน้าปัดไปกันใหญ่ใช่ป่ะบางที่อู่บางที่หิวเงินอู่บางที่หิวเงินบอก ECU ทั้งนั้นแต่จริงๆมันก็มี2ตัวนะตัวล่างกับตัวบนคือถ้ามันจะเป็นตัวล่างตัวบนไม่ค่อยเป็นหรอกน้อยครับเพราะอย่างงี้เค้าบอกไปถึงช่างมันยังติดอยู่เลยก็แสดงว่าตัวบนไม่เสียก็น่าจะเป็นจากตัวล่างนะอ้าวมา SMS หน่อยเปิดสายจ้ะโทรเข้ามาเรื่อยๆจ้ะ X490 D5 ขับ4ปี13ซื้อมาใช้ยาวคุ้มไหมกับราคาตอนนี้มันเหลือล้านต้นๆเหลือคันหนึ่งมาล้านหนึ่งล้านสองคือจริงๆพอเป็น XC90 เนี่ยถามว่าเป็นรถน่าใช้หรือน่าใช้ แต่ว่าบังเอิญที่เขาไม่ใช้ไงเพราะว่าเครื่องเป็นซินกินน้ำมันมาหัวล้านเลยพอออกตอนนี้ที่เขาออกเครื่อง D5 D6 มาเนี่ยตัวสุดท้ายที่เป็นดีเซลเนี่ยมันคุ้มมากไม่โฉมสุดท้ายที่เป็นดีเซลที่เขาเล่นกันเขาหากันคือเครื่องดีเซลนี่แหละ XC90 ที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยเขาหากันหากันแบบระเบิดเถิดเทิงเลยล่ะเพราะว่ามันหายากในตลาดรถมีน้อยถ้าคุณหาได้เล่นได้ครับให้ระวังก็คือเรื่องของวัสดุภายในอย่าจอดตากแดดมากรุ่นนี้นะครับเพราะจอดตากแดดมากมันอาจจะกรอบเบียดแตกได้พยายามจอดในที่ร่มเยอะๆหรือว่าจอดในโรงรถ XC90 ส่วนเบนซินถ้ามาแล้วติดแก๊สได้มั้ยได้ว่ามันก็กินอ่ะแล้วที่มันติดแก๊สไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็ต้องถอดยางอะไหล่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายพอสมควรเหมือนกันนะแต่พอคนพอมันราคามันล้านต้นๆแล้วเขาก็หนีไปเล่นตัวอื่นข้างบนเขาก็หนีไปเล่นซิกนัทเขาก็หนีไปเล่นอย่างอื่นข้างบนถ้าจะติดแก๊สครับใช่ป่ะมาเพราะถ้าเทียบกับซิกนัทแล้วอะไหล่มันซิกนัทมันหาง่ายกว่ามีเยอะกว่าจะซื้ออีซูซู 1.90 ประตูยกโสงเกียร์โต้หรือธรรมดาดีเอ้าเกียร์ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะบอกไม่ได้นะบางคนก็ชอบเกียร์ธรรมดาบางคนก็ชอบเกียร์ออโต้ก็แล้วแต่คือยกสูงขับ2เนี่ยนะต้องดูว่าคุณใช้อะไรเป็นหลักถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพเกียร์ออโต้ตอบโจทย์อยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดบางคนบอกว่าเกียร์ออโต้ไม่จำเป็นเพราะว่าไม่ได้ขับรถติดแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองซึ่งขับรถติดมากๆก็บางทีก็ลำคาญเกียร์ธรรมดาก็ได้ครับออโต้ก็ไม่ได้ต่างแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเลยขออนุญาตรับสายคุณลุงคุณลุงไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับว่าไงครับครับพี่ต้องเบาเสียงทีวีนะแล้วฟังทางโทรศัพท์ครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนแต่ว่าพี่เบาเสียงทีวีก่อนแล้วฟังทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ยังครับ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 ว่าไงครับสอบถามลุงรถครับพอดีไปเที่ยวเขาคอราคารถไหม้ฮะเกียร์ธรรมดาคัดไม่รถอะไรครับรถวีโก้แชมป์ครับวีโก้แชมป์แล้วยังไงคือแล้วช่างเขาเปลี่ยนคัดให้แล้วนี่มันมีเสียงดังนะครับอ้าวก็ต้องกลับไปแก้ไขที่เขาเปลี่ยนนะมันไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนคัดเลยอ่ะ
คุณลากขนาดนั้นเลยอ่ะเปลี่ยนพระคัทเลยอ่ะครับเปลี่ยนแผ่นคัทครับอ๋อเปลี่ยนแผ่นคัทก็ต้องกลับไปที่เดิมไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวผมไม่เข้าใจคือลากยังไงต้องถึงขั้นต้องเปลี่ยนพระคัทมันไปไหม้ที่ขอบคอฮะเข้าใจคุณไต่ทางชันขึ้นมาถูกไหมแล้วมันไหม้ถึงขนาดพอตอนมันไหม้คุณก็ไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยคือลากไปจนพระคัทหมดพังหมดเลยไม่ก็พักครับเพราะปกติเนี่ยพอเริ่มเหม็นไหม้นะเนี่ยเราก็จอดพักมันก็ยังพอช่วยได้บ้างแต่นี่คือใช่ป่ะนี่ลากคือจนพังเลยแล้วก็มาเปลี่ยนพระคัทมาพอไหม้แล้วผมก็จอดครับจอดแล้วเรียกช่างมาดูช่างก็เลยให้เปลี่ยนเลยไม่เป็นไรบางทีพอเกิดคัทมันไหม้แล้วมันก็เริ่มไม่ดีแล้วจับไม่ดีแล้วก็อาจจะมีโอกาสทำให้ลื่นได้หรือว่ารถไหม้เท่าไหร่แล้วฮะรถวิ่งมา30,000กว่าครับโอ้30,000โลเองเหรอรถใหม่ก็ช่างรีโว่รีโว่หรือวีโก้เขาเนี่ยรีโว่เหรอวีโก้ครับวีโก้แชมป์ครับอ๋อวีโก้แชมป์ตัวสุดท้ายรถวิ่งร้อยจังเลย30,000โลวีโก้แชมป์ก็ตัวสุดท้ายแน่นะตัวสุดท้ายแล้วไม่แล้วคือบรรทุกของหนักถูกไหมขึ้นเขาคอป่ะไม่ได้บรรทุกครับแล้วไงครับแล้วตอนนี้เสียงเกิดขึ้นตอนไหนฮะช่างก็เปลี่ยนแล้วแกขับรถกลับบ้านที่สระบุรีมันมีรู้สึกว่าเสียงมันดังอ่ะดังตอนไหนฮะตอนเหยียบคัทตอนปล่อยจอดอ่ะสตาร์ทเครื่องแล้วจอดอยู่อ่ะจอดอยู่เฉยก็ลองเหยียบคัทแล้วก็เสียงก็เงียบไปครับอ๋ออย่างงั้นก็อาจจะมีต่อเนื่องงานซ่อมต่อเนื่องคือลูกปืนคัทก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนเฉยถ้าเหยียบแล้วเงียบนะครับครับเหยียบแล้วเงียบอ่ะก็เป็นลูกปืนคัทครับก็อาจก็ต้องโหทำมันเสียเวลานะนี่ไปเปลี่ยนที่เขาคอเหรอพระคัทอ่ะครับเปลี่ยนบนเขาคอครับช่างที่เขาคอเขาก็เลยแบบเปลี่ยนเอาให้ขับได้มาก่อนไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรต้องมาเสียแล้วจริงๆรถแค่เขาคอผมไม่เข้าใจว่าลากยังไงไม่ถึงต้องเปลี่ยนถ้าเคยบรรทุกหนักผมยังพอเชื่อนะว่าแบบถึงก็ต้องเปลี่ยนพระคัทเพราะปกติถ้าเป็นรถนั่งปกติถ้าพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยนะขับยังไงนะให้ตายเดี๋ยวผมก็เคยขับคัทมาไม่แน่อาจจะจังหวะพี่อาจจะเป็นคนขับชอบวางขาซ้ายบนคัทป่ะฮะใช่ไหมแต่มันชันมากเหมือนกันนะพี่เข้าใจพี่ขึ้นเกียร์อะไรขึ้นถนนผมจะขึ้นเกียร์หนึ่งครับนี่ไงก็มันชันมากพี่ไม่ลดเหลือหนึ่งกับสองอะพี่ไปขึ้นเกียร์สามมั่งสามมั่งก็นั่นแหละพี่พอเป็นจังหวะพอขึ้นเกียร์สามพอรู้ว่ากำลังรถมันขึ้นไม่ไหวพี่ก็ต้องลดเกียร์ต่ำลงมาเพื่อชดเชยรอบขึ้นไปนี่พี่คิดว่าขึ้นไม่ไหวพี่ก็ไปเลียคัทส่งขึ้นไปไม่เหลือตอนนี้คือเปลี่ยนลูกปืนคัทแล้วแต่ว่าต้องเสียค่าแรงอีกรอบหนึ่งต้องเลือกเปลี่ยนอีกรอบครับครับผมรู้แล้วเป็นที่ลูกปืนคัทครับผมลูกปืนคัทครับครับครับจริงๆแล้วมาจากตัวพี่เนี่ยจะให้กลับไปเปลี่ยนที่เขาคอก็ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนคัทใหม่อีกรอบนึงเอาแถวบ้านเรานี่แหละให้เขาลื้อดูอีกรอบแล้วก็พยายามเปลี่ยนเทคนิคการขับรถขึ้นทางชันใหม่เพราะถ้าพี่ยังขับแบบนี้คัดกี่ชุดก็ไม่เหลือครับถ้ารู้มันไม่ไหวนะพี่ก็ลดเกียร์ต่ำลงมาจนสองเกียร์หนึ่งจนสุดท้ายมันไม่ไหวก็ขึ้นเกียร์หนึ่งก็ได้ก็ปล่อยคัดแล้วก็ปล่อยให้มันไหลเอารอบเครื่องค่อยๆเดินขึ้นไปครับ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 ผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับบอลสงสัยใช่ไหมทำไมถึงคัดไม่ผมสงสัยรถปิกอัพจริงๆกำลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะอันนี้นี่เข้าไปตรงไหนที่มันชันจริงๆแต่เพราะเมื่อกี้ผมรู้แล้วล่ะขึ้นเกียร์3มันเขาไหนก็พังแต่ว่าจะเขาคอเลยเขาดินก็พังสะพานก็ครับสะพานเขาดินก็พังไม่ต้องเขาคอหรอกครับถ้าขึ้นเกียร์3มันเรียคัดไหลขึ้นไปเนี่ยแล้วก็2มั่งพอไม่ไหวก็ใช้เยอะคัดเอานี่เรียบร้อยผมว่าพังเรียบร้อยครับอันนี้เข้าใจแล้วล่ะเพราะทำไมมันถึงต้องซ่อมกันบนเขาคอเลยทีเดียวคือด้วยความที่ผมขับรถแล้วผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมคือผมก็เคยขับรถคัดไหม้แต่ว่ามันไม่ได้ไหม้ถึงขนาดแบบไม่เคยเปลี่ยนกลางทางขนาดนั้นแล้วรถ30,000โลรถมันค่อนข้างใหม่แล้วนะอันนี้ผิดที่คนขับอันนี้ SMS ถามว่า Ford Ranger Wildtrak กับ Colorado High Country เลือกอะไรดีอันนี้เราเคยเปรียบเทียบกันมาแล้วแต่ Wildtrak ไม่บอกก่อนนะว่าเอาตัวไหนเพราะ Wildtrak มันมีทั้ง 2.2 แล้วก็ 3.2ต่อให้มันเป็น 2.2 ก็ตามแต่ของที่มันได้มามันก็ครบกว่าไฮคันที่นะเพราะไวแท็กมาแบบจัดเต็มไฮคันที่ก็ตัวท็อปแล้วนะไฮคันที่ก็ท็อปไงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วไวแท็กมันดูผมว่าด้วยภาพรวมมันดูเหนือกว่าคือวันนี้โคโรล่ะจุดเด่นของโคโรโดวันนี้คืออะไรคือรีโมทสตาร์ทเปิดแอร์มีออปชั่นเจ๋งๆคืออันนี้กับเรื่องของหน้าตาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ดูแล้วเป็นกระบะสไตล์อเมริกันมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันมาบ้านเราผมว่าเครื่อง2008
เข้าใจถ้าจะเป็นถ้าเป็น 2,800 ตัวถ้าเป็น Y-Tech 2.2 อาจจะเลือกเชฟเลือก High Country แต่ถ้าเป็น 3.2 ผมก็เทใจไปที่ Ford Idea ครับผมนะแถมให้ข้อเขาบอก Hummer H2 น่าใช้ไหมครับก็ถ้าคุณมีตังค์เขาเป็นเจ้าของปั๊มเติมน้ำมันได้คันเท่าไหร่นะตอนนี้มือสองเหรอมือสองไม่แพงหรอกก็คันนึงก็ประมาณ5 ล้านหารถยากพอสมควร5ล้านเติมน้ำมันอีก5ล้านเนี่ยถ้าได้รถพวงมาลัยซ้ายขับลำบากตายย้ายขวาอาจจะมีย้ายขวามาเพราะว่านิสคาเคยเอามาขายอยู่ตอนนี้มือสองก็ประมาณ4-5 ล้านประมาณ5 ล้านนะครับเพราะว่า4.5 ล้านเริ่มไม่ค่อยปรากฏแล้วก็จะมีตั้งกันไว้อยู่ที่ราวๆประมาณ5 ล้านบาทพวงมาลัยย้ายมาขวาก็ปัญหาของคุณก็คือ1เครื่อง V8 Vortex กินน้ำมันก็ประมาณ4 กิโลลิตร4 โลลิตรไอ้ที่ก็บอกกินเป็นอูดเนี่ยคือตัวนี้นะนี่แหละกินเป็นอูดเครื่องเบนซินล้อใหญ่ยางใหญ่ก็ต้องติดยางออกคือไปติด RPG ช่วยใช้แก๊สใช้ถัง105 ลิตรวางหลังขวางยาวเฮ้ยก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็นะผ้าบ่งผ้าเบรกเซอร์วิสทีก็น่ามืดเหมือนกันแต่ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันนะก็หล่อแล้วมันหล่อมากเลยให้ชัวร์กับรถราคานี้ถ้ามีตังค์5 ล้านคงไม่ต้องสนใจเรื่องติดแก๊สแล้วมั้งก็ต้องสนใจมีตังค์ซื้อรถขนาดนี้เศรษฐีหลายคนก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเป็นรถคันที่3คันที่4ในบ้านก็มันก็คือรถยุทโธปกรณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงมาให้เป็นรถก็มันก็เป็นระดับหรูทั่วโลกอ่ะเขาบอกว่า H1 H2 มันเป็นเขาออกแบบมันเป็นรถที่มันลุยได้จริงมันมาต้นแบบคือ Humvee General Motor ทำออกมาให้เป็นรถที่ใช้เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารเสร็จแล้วเนี่ยก็นำออกมารุ่นแรกคือเป็น Hummer H1 H1 ออกมาก็ได้รับความนิยมจากเหล่าเซเลบทั่วโลกดาราฮอลลีวูดมาใช้กันก็เป็นอิทธิพลแต่ว่า H1 ตัวแรกออกมานะคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล7 ลิตรครับนะครับแล้วตัวพอทำเป็น H2 โฉม2ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วก็ลดความดิบลงให้ความหรูหรามากขึ้นก็เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ V8 5.7 ลิตรนะครับเครื่องประมาณ 6,000 ซีซีนะครับก็เรียกว่าสนองความต้องการแล้วก็ภายในดูดีขึ้นกว่า H1 ตัวแรกแต่พอเป็น H3 นี่ไม่ใช่แล้วมันเล็กลงก็มันก็เป็นเครื่องแค่6 สูบ 4 ลิตร H3 มันก็เหมือน Jeep Cherokee อ่ะก็อารมณ์นั้นคล้ายๆถ่ายทอดลงมานะครับแต่ว่า H1 กับ H1 H2 เนี่ยผมว่ามันยังเจ๋งอยู่มันยังคลาสสิกได้ได้ไอ้สามบ้านเราก็ยังใช้กันอยู่ก็ยังพอได้มันลุยไม่ได้เคยเห็นต่างประเทศเข้าไปทดสอบเขาไปลุยเลยนะปรากฏว่าไม่ได้เรื่องติดแขวนช่วงล่างอะไรที่ออกแบบมาทำให้มันสั้นให้มันเล็กใช้ง่ายแต่ว่าพอลุยจริงลุยไม่ได้กลายเป็นรถวิ่งถนนดำซะงั้น H3 จ้ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ